วัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงประเทศอินเดียแล้วนะคะตอนนี้ลงที่อันนี้นะคะสนามบินพุทธคยานะคะประเทศอินเดียค่ะพุทธคยาแอร์พอร์ตอินเดียนะคะก็คงจะเหมือนเมืองไทยประมาณกี่สิบปีย้อนไปนะคะนี่คือเป็นลานจอดรถนะคะนี่จะเป็นรถตู้เอ้ยไม่ใช่รถตู้รถบัสนะคะที่จะมารับคณะของเรานะคะนี่ก็เป็นคณะทัวร์บุญทัวร์อินเดียชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะนี่นะคะนี่ก็รถที่อินเดียนะคะถ่ายได้ไหมได้นี่ก็จะเป็นจุดที่ขนของแอบถ่ายเขาหน่อยนี่เขาก็จะไม่ให้เราขนนะคะน้องๆพี่ๆเจ้าหน้าที่อินเดียนะคะที่มารับเขาก็จะบอกว่าเขาจะจัดของเองให้เป็นระเบียบกายาแอร์พอร์ตโอ้มีรถแถวเหมือนแถวบ้านเราเลยนะคะนี้นี่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้กำลังจัดกระเป๋าขึ้นรถบัสนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองราชคฤห์นะคะไปวัดเวฬุวันวิหารตอนนี้ก็เป็นเวลาที่นี่ก็ประมาณ5โมงครึ่งนะคะเพราะว่าที่อินเดียจะช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะคะจะขึ้นรถแล้วนะคะนี่นะคะจะมีต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะเราไนท์ทุกคนไนท์มากเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยอ่ะมาอินเดียครั้งแรกอ่ะเหมือนอยู่แถวต่างจังหวัดเลยอ่ะไปพี่นกขึ้นรถมีหมาด้วยดีหมามันน่ารักนะคะนมัสเตนมัสเตนมัสเตเป็นหมาอินเดียเหรอไม่มีขนมให้เลยอ่ะนมัสเตเป็นยังไงขอให้มีความสุขนะมาทำบุญแหละมาทำบุญขอให้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะเกิดชาติหน้าให้ได้เป็นคนนะรู้ไหมคะรู้ไหมคะน่ารักดีเนาะเหมือนบ้านเราเลยนะคะนี่นะคะรถบัสน่ารักดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเขาก็มีเล่นอ
เล่นคล้ายๆเล่นเบสบอลอะมือสั่นถึงแล้วนะคะทุกคนที่เมืองไทย FC ทั้งหลายถ่ายมาให้ดูนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่กาย่าแอร์พอร์ตนะคะพุทธคยา1578ทัวริสออนอินเดียทัวริสเดโวพี่นกไปจ้าถึงแล้วอินเดียคนดีใจที่ถึงอินเดียแล้วพี่นกฉันไม่ขึ้นล่ะไปถ่ายรูปตรงนั้นเขาไปถ่ายรูปเราก็ต้องไปถ่ายรูปกับเขานะคะ